สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็ที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast นะครับตอนนี้ก็กำลังจะสิ้นปีแล้วนะครับภาคต่างๆก็เย็นสบายเที่ยวมีเรื่องครั้งนี้เนี่ยผมจะพาเลี้ยวไปภาคใต้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็โดยหลักการก็คือหาเรื่องแล้วก็มีเรื่องไปเรื่อยๆเหนือใต้กลางออกตกกรุงเทพเหนือใต้กลางออกตกกรุงเทพครั้งนี้เนี่ยผมจะพาไปเที่ยวพัทลุงเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาใช้คำว่าเหลือเชื่อแล้วคิดว่าใครๆก็ไม่ค่อยไปกันส่วนใหญ่ก็จะผ่านเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะไปปากใต้ก็ส่วนใหญ่ลำดับแรกก็อาจจะนึกถึงชายทะเลภูเก็ตกระบี่นะครับสมุยรองลงมาก็ไปสงขลาหาดใหญ่นะครับหรือถ้าจะไปไหว้พระก็ไปเมืองนครหรือไม่ก็เลยไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสตูลซะเลยมีจังหวัดหนึ่งนะฮะที่เหมือนกับเป็นทางผ่านแล้วใครๆก็ผ่านคือพัทลุงเพราะฉะนั้นในความเห็นของผมเนี่ยจริงๆแล้วพัทลุงเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทางผ่านแต่เป็นพื้นที่พิเศษที่ไม่อยากให้พลาดนะครับเพราะมีเรื่องเยอะมากผมเพิ่งพาคณะลงไปพัทลุงเนี่ยหลายชุดนะครับในรอบเดือน2เดือนมานี้นะครับแล้วทุกคนบอกว่าเฮ้ยเหลือเชื่อพัทลุงมีอย่างนี้ด้วยเหรอถึงขนาดนะฮะใช้คำว่านักธุรกิจชั้นนำนะครับไม่ต้องเอ่ยว่าเป็นใครบ้างนะครับไปแล้วบอกว่านี่มันอิสมัสอ่ะมันคือใช่ไงมันเป็นยังกับไปบกซาฟารีเนี่ยเขาบอกงั้นเลยนะหรือไปเจอวิถีที่ไม่คิดว่าจะมีอยู่ที่พัทลุงนั้นการไปยังพัทลุงที่ดินแดนที่เหลือเชื่อครั้งนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะชวนไปเพียง3กลุ่มก่อนจริงๆมีเยอะแยะไปหมดเลยกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเวลาททไปจัดงานเทศกาลการท่องเที่ยวที่ไหนเมื่อไหร่นะครับมันจะมีเรื่องหนึ่งที่จะโผล่ไปคื อมีอยู่ปีหนึ่งนะครับที่มาจัดงานที่สวนลุมนะท่านคงจำได้ตอนงานเทศกาลท่องเที่ยวไทยที่จัดกันที่สวนลุมนะฮะเป็นการเอิกกระเริกเนี่ยพื้นที่ของภาคใต้ทั้งพื้นที่เนี่ยนะครับเขาจัดเป็นตลาดใต้โหนดชื่อว่าตลาดใต้โหนดถามว่ามาจากไหนอันนี้เอาของจริงมาจากพัทลุงครับเพราะพัทลุงนี่มีเรื่องหนึ่งที่เหลือเชื่อมากๆก็คือภายใต้ความไม่มีอะไรของพัทลุงเนี่ยเขาทำให้มันมีอะไรเกิดขึ้นมาได้แล้วเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์นะฮะสำหรับพวกเราคนภาคใต้หรือคนไทยหรือนักท่องเที่ยวท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่มีอะไรคือมีแต่ต้นโหนดมีแต่ป่าไผ่เขาทำเป็นตลาดใต้โหนดแล้วก็ตลาดป่าไผ่ได้ที่ควนขนุนครับอยู่ที่อำเภอควนขนุนเลยจากนครศรีธรรมราชไปนิดเดียวเองครับก็จะถึงอำเภอควนขนุนแล้วก็สองตลาดนี้อยู่ไม่ไกลกันถามว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคือพอไปถึงนะสิ่งแรกที่จะเห็นก็คือรถอะไรมันจอดเต็มไปหมดอย่างนี้เราต้องหาที่จอดรถก่อนนะครับพอหาที่จอดรถแล้วก็หาทางเข้าแล้วค่าเข้าไปเนี่ยมันก็คือทุ่งถ้าแต่ก่อนคือทุ่งนาใต้ต้นโหนดนะฮะแต่มันแปลงกลายเป็นตลาดที่คนพัทลุงเนี่ยเขามารวมตัวกันตั้งตลาดขึ้นแล้วก็มีของกินนะฮะสินค้าเครื่องใช้ไม้สอยแล้วก็วิถีชีวิตที่น่ารักแบบบ้านๆของถ้าถามไปคนพัทลุงส่วนใหญ่ทำอะไรนะครับพัทลุงเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นดินแดนนานะฮะแล้วก็จับปลาแล้วก็ทำต้นทำเก็บต้นโหนดเก็บลูกตะโหนดนะครับลูกตาลเพราะเนี่ยนี่คือบรรยากาศที่แบบว่าผมว่าตรึงใจยุคก่อนที่มาเลย์กับจีนมาเที่ยวเยอะเนี่ยผมว่าหลาย 10% เลยเป็นคนมาเลย์กับคนจีนที่เขาบอกว่ามันเป็นบรรยากาศเดิมที่เขาโหยหาเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดใต้โหนดเนี่ยนะครับน่าสนใจมาก
สำหรับผมเนี่ยคนแบบหาเรื่องเนี่ยก็จะพยายามเจาะว่ามันเกิดขึ้นได้ไงอ่ะนะครับตลาดใต้โหนเท่าที่รับรู้มาเนี่ยนะครับทุกคนคงรู้ว่าที่พัทลุงเนี่ยมีแดนที่เกิดศิลปินซีไรส์คนหนึ่งนึกเนี่ยมันเป็นวงนักคิดแล้วก็พวกชอบคิดชอบเขียนเนี่ยก็รวมตัวกันบอกว่ามานั่งคุยไปคุยมากันติดตลาดดีกว่าสุดท้ายก็เลยกลายเป็นตลาดขึ้นมาได้จากคนที่ชวนคิดแล้วอยากจะทำอะไรขึ้นมานะครับนักประพันธ์ซีไรส์คนนั้นคือกนกพงศ์สงสมพันธ์จริงๆกนกพงศ์เขาก็สนิทกับพวกผมนะฮะตอนที่ไปอยู่นครก็ไปเที่ยวบ้านผมอยู่เรื่อยฉะนั้นเนี่ยหลังจากกนกพงศ์เขาตายไปเนี่ยนะครับคนที่นั่นก็รวมตัวกันแล้วก็ตั้งวงคุยกันต่อสุดท้ายก็ออกมาเป็นตลาดได้อย่างเหลือเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหยุดสุดสัปดาห์ทราบว่าตอนนี้แม้จะมีสถานการณ์โควิดแล้วเนี่ยตลาดใต้โหนดที่คนขนุนก็ยังดำเนินอย่างต่อเนื่องและคึกคักดูเหมือนว่าเหมือนเดิมที่คนขนุนยังมีอีกตลาดหนึ่งต่อจากตลาดใต้โหนดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาเกิดตลาดป่าไผ่ขึ้นมาก็มีกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงนะฮะมีความถ้าเกิดตลาดใต้โหนดได้แล้วเราก็ทำตลาดอีกสักตลาดนึงแต่ตลาดนี้เนี่ยเขามีพื้นฐานเป็นนักพัฒนาชุมชนแล้วก็คนทำงานภาคประชาสังคม NGO รวมตัวกันแล้วก็ออกแบบแล้วตั้งชื่อตลาดว่าตลาดสร้างสุขนะครับที่ป่าไผ่บรรยากาศเหมือนกันครับพอขับไปถึงก็จะเห็นรถจอดอยู่สองข้างถนนเต็มไปหมดเลยแต่การจัดการเขาดีนะเขามีที่จอดรถหรือไม่ก็จอดถ้าข้างถนนว่างก็จอดถ้าหากว่าข้างถนนไม่ว่างพอก็มีบ้านคนนู้นทำเป็นที่จอดรถบ้านคนนี้ทำเป็นที่จอดรถแล้วเก็บค่าจอดรถก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ช่วยเหลือกันนะครับชาวบ้านชุมชนได้มีรายได้ที่ตลาดสวนไผ่เนี่ยจะมีบรรยากาศที่มีการจัดการมากขึ้นมีเป็นเขตเป็นแนวมีเป็นซุ้มนะฮะมีเป็นเหมือนกับละแวกนี้เป็นนี้ละแวกนั้นเป็นนั้นอาหารพวกนี้ผลิตภัณฑ์พวกนั้นก็ของชาวบ้านเหมือนกันก็เป็นตลาดที่มีการจัดการที่น่ารักแล้วก็น่าไปใกล้ๆกันเนี่ยนะครับมีอีก2 อย่างในเขตควนขนุนที่ผมคิดว่าสำหรับคนที่สนใจเรื่องวิทยาอาคมแม้กระทั่งเรื่องไอ้ไข่เรื่องจตุคามรามเทพเนี่ยต้องไม่พลาดนะครับก็คือเขาอ้อเขาอ้อเนี่ยคือเป็นวัดที่มีกลุ่มที่เรียกว่าศึกษาวิทยาอาคมเรื่องของความคลังความอยู่ยงคงกระพันเนี่ยเป็นสำนักใหญ่ของภาคใต้เลยนะครับอยู่ที่เขาอ้อนะฮะก็เป็นวัดทุกวันนี้เนี่ยวัดเนี่ยมีการจัดให้เป็นตลาดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีบรรยากาศมีป้ายมีแนะนำนะครับแล้วมีวันที่มีจัดประเพณีเทศกาลสำคัญจุดที่อยากจะให้ไปดูที่เขาอ้อเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่สัก3จุดนะถ้าท่านไปถึงนะครับจุดที่1คือไปดูอ่างแช่น้ำผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับเรียกน้ำมันยาเพื่อความอยู่ยงคงกระพันแล้วจริงๆทุกวันนี้เขาก็ยังมีวันนะมีเทศกาลของการไปแช่น้ำมันยาเพื่อความอยู่ยงคงกระพันอยู่กลางทางขึ้นเขาแต่ถ้าหากว่าจะให้เข้าใจพัทลุงเนี่ยต้องขึ้นไปบนสุดปลายบันไดนะครับบนนั้นเนี่ยมีศาลาอยู่ศาลาหนึ่งแล้วเห็นทิวทัศน์โดยรอบบริเวณก็จะทำให้เข้าใจว่าทำไมตลาดต้นโหนดตลาดป่าไผ่เกิดขึ้นได้นะครับก็คือพื้นที่พัทลุงเนี่ยเป็นพื้นที่ราบแล้วก็เป็นแอ่งในภาคใต้เนี่ยมีพัทลุงสงขลานครเนี่ยแหละครับเป็นแหล่งผลิตข้าวใหญ่ที่สุดของภาคใต้แล้วพอที่จะกินแล้วก็เพื่อส่งออกไปยังจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ในอดีตนั้นส่งไปถึงมาเลย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอขึ้นไปถึงบนยอดเขาแล้วดูลงมาเนี่ยนะครับก็จะอ้อเข้าใจเลยนี่มันที่ราบใหญ่แล้วทิวทัศน์เนี่ยจะสวยมากเพราะว่าจะมีโขดเขาลูกโดดยืนอยู่เป็นทิวมองไปไกลก็จะเห็นตัวเมืองพัทลุงที่เขาที่เป็นถ้ำคูหาสวรรค์หรือที่เราเรียกว่าเขาออกทะลุนะครับก่อนที่จะออกจากย่านควนขนุนที่เขาอ้อเนี่ยนะครับผม
แนะนำอยากให้ไปแวะอีกที่หนึ่งซึ่งอยู่เขาลูกใกล้ๆกับเขาอ้อเขาเรียกว่าเขากลางนะครับเขาลูกนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็หลายคนไปก็อาจจะเฉยๆแต่คนหาเรื่องอย่างผมหรือท่านที่สนใจเนี่ยนะครับผมแนะนำให้เข้าไปหาเรื่องนะครับที่นั่นเพราะเขาลูกนี้เนี่ยเป็นเขาไม่ธรรมดาครับมีการศึกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ได้รับการดูแลพัฒนาปรับปรุงสักเท่าไหร่แต่ความสำคัญก็คือบนผนังเขาเป็นเขาหินปูนเนี่ยนะครับมีภาพวาดเขียนอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มนึงเนี่ยเราดูจะเห็นเป็นรูปเจดีย์น่าจะเป็นเจดีย์จุฬามณีนะครับเป็นรูปพุทธสถานหรือว่าการมาบูชาพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาซึ่งหลายฝ่ายบอกนี่ก็คือน่าจะเป็นสมัยอยุธยาก็แสดงว่าพัทลุงเนี่ยก็เคยมีอะไรที่ไม่ธรรมดาถึงแต่ที่ลึกกว่านั้นเนี่ยนะครับเบื้องพื้นลึกลงไปในบนผนังเขาเนี่ยมันจะมีภาพวาดเป็นเส้นสีดำฮะแล้วก็ภาพวาดเป็นเส้นเหมือนกับเป็นรูปคนเป็นโครงร่างมนุษย์ซึ่งภาพเหล่านี้เนี่ยนักประวัติศาสตร์ศิลป์กลุ่มหนึ่งเนี่ยตีความนี่มันภาพก่อนประวัติศาสตร์เอาละสิครับมันเป็นหลักฐานถ้าก่อนประวัติศาสตร์คือก็ต้องย้อนไปประมาณใช้คำว่าประมาณกว่า1,000ปีจนถึงอาจจะถึง 2,000 ปีแล้วใครมาอยู่ที่นี่เรานึกว่าพัทลุงเนี่ยเป็นทุ่งกว้างเป็นท้องน้ำเดิมแล้วค่อยๆตื้นเขินนะครับแล้วก็มีเขาอยู่ปรากฏว่าตามไหล่เขาเนี่ยเราพบภาพจิตรกรรมฝาผนังของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ด้วยถ้าว่าท่านคงจะพอจำได้ว่าเราเคยรู้นะฮะว่าพัทลุงตรังสตูลนะฮะเป็นแดนของภาษาเราเรียกว่าง้อป่าซาไก่แต่ภาษาของคนที่เป็นเงาะป่าซาไก่ที่เราเรียกเนี่ยเขาบอกเขาเป็นพวกมันินะครับมันิหรือมนุษย์เนี่ยนะครับก็มีอยู่เยอะมากในเขตพัทลุงนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นร่องรอยของคนแต่ก่อนที่ดึกดำบรรพ์นะครับด้วยเพราะนั้นชุดที่หนึ่งเนี่ยพัทลุงที่เหลือเชื่อคือมีตลาดนะที่ค่อยๆเพาะขึ้นมามีเรื่องของวิทยาอาคมแล้วมีร่องรอยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์อันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะไปเที่ยวพัทลุงแล้วเป็นสิ่งที่หาดูไม่ได้ในจังหวัดไหนในภาคใต้หรือในประเทศไทยทั้ง3เรื่องซึ่งเป็นยูนิคนี่ส่วนที่2นะครับตะกี้พูดถึงเขาอกทะลุนะฮะอยู่ในเมืองพัทลุงเลยการไปพัทลุงเนี่ยเวลาจะหากินอะไรเนี่ยผมแนะนำนะครับจะต้องหาข้าวแกงพัทลุงอาหารท้องถิ่นพัทลุงซึ่งมีหลายบรรยากาศนะครับเป็นตามเพิงก็ได้เป็นร้านอาหารที่ติดแอร์แล้วกินสบายนะครับแล้วก็สั่งเมนูได้แต่ฝากนิดเดียวนะครับเวลาสั่งเนี่ยก็บอกว่าเผ็ดน้อยหน่อยเพราะว่าคนพัทลุงเนี่ยโดยวิถีเนี่ยเขาเผ็ดมากนะครับอาหารจะเผ็ดแต่อร่อยนะครับผมไปครั้งล่าสุดเนี่ยผมเลือกที่จะไปกินที่ในเมืองพัทลุงเลยแล้วก็ไปเลือกหาเอานะร้านใดก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะพลาดจุดที่2นะครับที่อยากจะให้ไปเที่ยวกันแล้วจุดนี้เนี่ยเชื่อไหมฮะผมอายุ63แล้วยังไม่เคยไปเลยแต่อ่านหนังสือทุกครั้งจะพูดถึงจุดนี้หมดเลยคือวัดถ้ำคูหาสวรรค์เมืองพัทลุงเนี่ยมีความมหัศจรรย์เรื่องที่สองก็คือว่ามีภูเขาใหญ่อยู่กลางเมืองแล้วก็มีวัดซึ่งในประวัติศาสตร์พัทลุงเนี่ยไปรูปสัญลักษณ์พัทลุงก็จะมีเขาอกทะลุเนี่ยแหละครับเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองแต่เราไม่เคยเข้าไปนะครับคนผ่านไปผ่านมาก็ไม่คิดว่าจะไปวันนั้นเนี่ยผมลองชวนพรรคพวกพี่น้องบอกว่าลองเดินกันไปไหมเราไปแบบเดินเท้าจากกลางตลาดเข้าไปกินข้าวเสร็จก็เดินไปเลยครับแล้วเข้าซุ้มประตูวัดคูหาสวรรค์เข้าไปโอ้เซตติ้งบรรยากาศของการเข้าถึงเนี่ยสวยมากเราเดินเข้าไปนะแล้วบอกรถให้ไปจอดรอรับที่ลานจอดรถในวัดแล้วเราค่อย
เดินไปขึ้นเพราะการเดินเนี่ยเราเดินกินข้าวเสร็จแล้วเดินไปตามถนน20เมตรเองฮะแล้วก็เข้าซุ้มประตูวัดเข้าไปถึงเนี่ยจะเจอโขดหินเจอเพิงผาแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ดูแล้วเหมือนกับบรรยากาศว่ามันเป็นสวนสาธารณะหรืออุทยานกลางเมืองผมได้จินตนาการไปถึงเหมือนกับสวนสวรรค์อยู่กลางเมืองเลยไม่มีเมืองอะไรในประเทศไทยที่มีเพิงผาถ้ำและป่าไม้ที่ร่มครึ้มอยู่อย่างนี้ก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ไปเจอมณฑปเจอวิหารอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับมีทั้งหลากหลายสมัยแต่ที่ตื่นตาแล้วก็อยากให้แวะไปก็คือถ้ำคูหาสวรรค์ซึ่งจริงๆเนี่ยหลายคนจะไปอาจจะกลับออกมาโดยไม่เห็นถ้ำต้องลัดเลาะหน่อยแล้วก็ถามดูนะครับจะมีถ้ำใหญ่มากต้องใช้คำว่าเป็นถ้ำที่ใหญ่มากพอเข้าไปถึงเนี่ยนะครับเขามีป้ายอธิบายว่าถ้ำนี้เนี่ยพบหลักฐานเก่าไปตั้งแต่สมัยศรีวิชัยมีรูปพระพิมพ์ดินดิบมีนั่นมีนี่นะครับแล้วก็มีใครเคยมาบ้างที่สำคัญคือถ้ำนี้เนี่ยเป็นหมุดหมายการมาเยือนพัทลุงของคนแต่ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งล้นเก้ารัชกาลที่6รัชกาลที่7นะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เสด็จพระราชดำเนินแล้วมีพระปรมาภิไธยจารึกไว้อันนี้ผมบอกว่าอันนี้คือเป็นที่ที่ใครๆก็มานะฮะเมื่อประมาณสักประมาณ100ปีจนถึง 5-60 ปีที่แล้วถ้ามาพัทลุงแล้วก็ต้องมาที่นี่จริงๆแล้วผมไม่ได้เพียงชวนไปดูป้ายพระนามาภิไธยแต่เพื่อบอกว่าใครๆก็มาแล้วถามว่าทุกวันนี้ยังควรมาไหมวันนั้นนะครับพอเราเข้าไปถึงนะครับเจอคนอีก 2-3 คณะเขาก็มากันแล้วเขาบอกว่าเขาตามรอยมาดูป้ายแต่ไปๆมาๆเขาตื่นเต้นมากกว่าป้ายเพราะว่าป้ายเนี่ยพระนามาภิไธยเป็นใบรับรองว่าอย่างน้อยนะฮะระดับกษัตริย์พระเจ้าอยู่หัวเสด็จถึงที่นี่ต้องมีอะไรปรากฏว่าเดินเข้าไปนั้นมีพระนอนองค์เบิ่มเลยนะฮะแล้วก็มีลานที่มีรูปพระซึ่งเราเห็นก็โอเคบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าก็งั้นน่ะก็ไปที่ไหนก็เห็นแต่เลยจากพระนอนสิครับมีรูให้มุดลงไปแต่ไม่ถึงกับเป็นรูครับเป็นขั้นบันไดเรียบร้อยนะครับมีหินงอกหินย้อยผมอยากสรุปว่านี่คือถ้ำหินงอกหินย้อยที่เข้าถึงง่ายที่สุดและอยู่กลางเมืองเดินลงไปก็ลึกใช้ได้หินงอกหินย้อยแม้จะก็ล่วงเลยมาหลายพันหมื่นล้านปีจนเป็นเช่นนี้แล้วก็ภูเขาลูกนี้ก็อยู่กลางเมืองเนี่ยมันก็อาจจะแห้งน้ำหน่อยแต่ร่องรอยความงามเห็นเป็นม่านเห็นเป็นแล้วแต่จะจินตนาการนะครับแล้วก็มีไมก้านะครับหรือควอตซ์เนี่ยแวววาวแบบที่เราไปในถ้ำแล้วเราเห็นแล้วก็ชอบฉะนั้นเนี่ยนี่คือจุดที่2ที่ผมอยากจะชวนให้แวะเข้าไปในเมืองพัทลุงสิ่งที่เหลือเชื่อเรื่องที่3ของพัทลุงนะครับก็คือการย้ายตัวเมืองพัทลุงเมืองพัทลุงที่มีถ้ำเขาอกทะลุหรือเขาถ้ำอกทะลุรวมทั้งถ้ำคูหาสวรรค์เนี่ยนะครับมีการย้ายเมืองกันหลายรอบมากนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยพัทลุงแต่ก่อนเนี่ยอยู่ติดทะเลนอกก็คือที่ทุกวันนี้กลายเป็นสทิ้งพระแต่ตอนนี้เนี่ยตัดไปเป็นจังหวัดสงขลาแล้วแล้วพัทลุงเนี่ยก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่ทะเลในก็คืออยู่ริมฝั่งตะวันตกของขอบทะเลสาบสงขลาแล้วก็ไปทางตะวันตกสุดก็มีจังหวัดตรังสตูลมากันไว้พัทลุงก็เลยไม่ติดทะเลอันดามันเป็นจังหนึ่งภาคใต้มี2จังหวัดนะที่ไม่ติดทะเลคือพัทลุงกับยะลาฉะนั้นพัทลุงเนี่ยก็เกิดการย้ายศูนย์ของเมืองหลายครั้งมากนะครับแต่ร่องรอยที่ผมอยากจะพาไปเป็นกลุ่มที่3ที่คิดว่าน้อยคนจะไปถึงหรือไปแล้วเนี่ยอาจจะพลาดผมว่ามีเพชรอยู่3เม็ดอยู่ที่ลำปำหรือเมืองเก่าพัทลุงนะครับที่อยากให้ทุกท่านไปแล้วแวะไปสักนิดหนึ่งที่ลำปำเนี่ยนะฮะมีวัดอยู่2วัดที่ห้ามพลาดแล้วก็มีวังอยู่1วังที่อยากให้แวะ
เริ่มที่วังก่อนแล้วกันวังหรือจวนเจ้าเมืองพัทลุงเนี่ยในช่วงประมาณรัชกาลที่2รัชกาลที่3ผมถือว่าเป็นเคหะสถานของคนภาคใต้นะครับระดับเจ้าเมืองนะฮะที่ยังคงเหลืออยู่ในบริบทแบบงามที่สุดนะครับเป็นเรือนไทยมีลานโล่งมีจั่วมีหลังคามีใต้ถุนให้ท่านเข้าไปถึงแล้วเนี่ยอยู่ริมน้ำมีท่าน้ำมีศาลาท่าน้ำแล้วมีเรียกว่ามันเป็นบ้านไทยจริงๆเลยเราจะไม่เห็นบ้านไทยจริงๆในภาคใต้เหลืออยู่สักเท่าไหร่ที่วังเจ้าเมืองพัทลุงซึ่งมีอาคารเก่ากับอาคารใหม่และกรมศิลปากรเนี่ยได้ทำการบูรณะและขึ้นทะเบียนและจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆง่ายๆให้ท่านเข้าไปดื่มด่ำไปสัมผัสไปแล้วอย่าลืมไปถามหาช่องที่คนในวังหรือคนในจวนมุดออกมาเที่ยวนะครับมันมีประตูลับด้วยนะครับผมไปหลายๆปีก่อนเนี่ยจะขอมุดลอดด้วยนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยบรรยากาศยังงามเหมือนเดิมไม่อยากให้พลาดแล้วข้างๆกันเนี่ยมีวัดอยู่2วัดวัดหนึ่งชื่อว่าวัดวังอีกวัดหนึ่งชื่อวัดวิหารเบิกอยู่ตรงข้ามกันวัดวังทุกวันนี้เนี่ยนะครับท่านเจ้าเคยร้างไปด้วยนะแล้วท่านเจ้าวาดเนี่ยก็เข้ามาดูแลและปรับปรุงแล้วก็กรมศิลปากรไปช่วยในการพัฒนาอยากให้ดู3อย่างสำคัญในวัดวังอันที่1ก็คืองานปูนปั้นประดับวิหารเจดีย์สวยแบบเหลือเชื่อผมไม่คิดว่าจะมีที่ไหนในภาคใต้หรือในภาคอื่นนะครับเพราะมันมีความเป็นภาคกลางสมัยรัชกาลที่3ต่อเนื่องมาจนถึงราวๆรัชกาลที่4รัชกาลที่5ซึ่งภาคกลางก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่มีอารมณ์ภาคใต้อันที่2คือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่รักษาไว้ได้อย่างดียิ่งมา100กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็มีภาพกากที่ผมไปดูแล้วเพลินมากเลยมีคนจีนนะมีพี่น้องมุสลิมนะครับใส่หมวกกาปิยะอยู่นะครับอันนั้นก็คือส่วนของวัดวังแล้วก็มีเรื่องราวของการอยู่ด้วยกันของคนไทยคนจีนและพี่น้องมุสลิมแล้วการเปลี่ยนผ่านเจ้าเมืองที่พัทลุงเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นพี่น้องชาวมุสลิมนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นคนไทยแล้วก็มีจีนผสมท้ายสุดนะครับก่อนที่จะกลับจากเมืองพัทลุงเนี่ยไฮไลท์สุดๆพลาดไม่ได้ก็คือที่ทะเลน้อยครับทุกคนไปแล้วเนี่ยคือที่สุดคือมีการปรับปรุงพื้นที่ริมขอบทะเลสาบสงขลาส่วนที่อยู่ตอนเหนือเนี่ยนะครับเป็นที่พักอาศัยและนอนค้างคืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกผมเนี่ยไปพักอยู่ที่สีปากประรีสอร์ทตรงนั้นมีดงยอยักษ์แล้วก็บรรยากาศการนอนการพักเนี่ยเลือกเอาได้มีที่พักหลายแบบนะครับแต่บรรยากาศอารมณ์อยู่ริมบึงนะครับแล้วมียอตอนพระอาทิตย์ตกตอนพระอาทิตย์ขึ้นสวยเหลือเกินแต่หัวใจที่สุดที่ทุกคนไปแล้วบอกว่าว้าวมีอย่างนี้ด้วยเหรอประเทศไทยก็คือตื่นตีห้านั่งเรือหางยาวล่อไปตามขอบทะเลสาบแล้วไปดูพระอาทิตย์ขึ้นดูคนเขายกยอจับปลาแล้วก็ไปให้จนถึงสะพานที่ยาวมากเพื่อไปดูดอกบัวนกน้ำรวมทั้งควายนะฮะที่เขาเอามาเลี้ยงอยู่ในย่านนั้นแล้วทุกคนที่ไปแล้วกลับมาบอกว่าต้องไปอยากมาอีกทีนึงแล้วจะบอกทุกคนว่าต้องไปเหลือเชื่อประเทศไทยมีอย่างนี้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พัทลุงเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ไปพ้นฝนนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวๆมกราคมพฤษภาอากาศแบบสุดยอดเจอกันที่พัทลุงเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา